มดณภัทรค่ะออกมาประกาศกลางคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ปาร์ตี้2022นะคะเตรียมอำลาวงการค่ะขึ้นคอนเสิร์ตนี้เป็นงานสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองนอกนั่นเองค่ะนับว่าเป็นข่าวช็อกของแฟนๆจริงๆนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานค่ะ15ตุลา2565นะคะมดณภัทรเนี่ยออกมาประกาศข่าวค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยจะย้ายถิ่นฐานแล้วก็คือประกาศการคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ปาร์ตี้2022เลยนะคะบอกว่างานนี้เนี่ยจะเป็นงานในวงการสุดท้ายของเธอก่อนจะย้ายไปเมืองนอกซึ่งทําเอาแฟนคลับได้ยินดังนั้นก็ใจหายแล้วก็เสียดายไปตามๆกันค่ะโดยสาวมดณภัทรนะคะได้แจ้งข่าวนี้บนเวทีคอนเสิร์ตบอกว่าคอนเสิร์ตนี้แหละจะเป็นคอนเสิร์ตกามิกาเซ่แล้วจะเป็นงานในวงการครั้งสุดท้ายของมดแล้วนะคะในขณะที่ทางด้านของโฟสกลรัตน์ค่ะก็บอกว่านางเนี่ยจะย้ายถิ่นฐานแล้วนะคะนางจะอยู่เมืองนอกเมืองนาค่ะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นมดขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่าทำงานอื่นๆในวงการบันเทิงเนาะโฟเขาก็บอกแบบนี้นะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะมดณภัทรเนี่ยก็คือเป็นดูโอกับโฟมดใช่ไหมคะคือตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนฮิตมากเลยโฟร์มดเนี่ยฮิตมากๆเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วก็2คนนี้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่หลังจากผันตัวไปทำอาชีพแอร์โฮสเตสก็คือสาวมดเนาะแล้วก็กลับมามีงานในวงการบันเทิงอีกครั้งนึงขึ้นคอนเสิร์ตถ่าย YouTube ร่วมกับโฟสกลรัตน์จนแฟนๆเนี่ยลุ้นให้โฟร์มดค่ะคัมแบ็คอย่างเป็นทางการอยากให้มีผลงานเพลงหรือว่ามีคอนเสิร์ตด้วยกันอีกบ่อยๆจนกระทั่งมาถึงคอนเสิร์ตครั้งนี้คุณผู้ชมค่ะที่กลายเป็นการทิ้งทวนงานในวงการบันเทิงนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยแฟนคลับได้ยินแล้วก็โหใจหายเลยนะคะไม่คิดว่าจะเป็นการทิ้งทวนงานสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม